สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูกะเพราค่ะกะเพราต้นนี้นะคะขึ้นอยู่ตามซอกปูนแบบนี้นะคะเราจะพามาดูว่าแบบซอกปูนแบบนี้ก็สามารถที่จะปลูกกะเพราโหระพาหรือแม้กระทั่งพริกก็ปลูกได้นะคะอย่างให้ดูกะเพราต้นนี้นะงามด้วยค่ะไม่ต้องลงกระถางไม่ต้องมีกระถางไม่ต้องมีที่ไม่ต้องมีดินก็ยังปลูกได้แล้วก็งามแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาปลูกให้ดูกันนะคะว่าเขาปลูกกันยังไงค่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมว่ามีซอกรอยต่อระหว่างปูนเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีหญ้าขึ้นอย่างนี้เราแงะหญ้าออกนะเอาหญ้าออกให้หมดแล้วก็ฟื้นดินตรงปูนอย่างเงี้ยเนี่ยคุยนะคะให้ดินมันมีความฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบเนี้ยค่ะทำง่ายๆแล้วส่วนที่เป็นหญ้าเราก็จะดึงออกไปนะขุดออกไปดึงออกไปให้หมดขนาดหญ้ายังงามนะคะผักเราก็งามได้แต่เราไม่เอาหญ้านะเนี่ยคุ้ยเขี่ยแบบนี้นะคะเป็นการฟื้นดินค่ะนี่ลักษณะนี้นะคะคุ้ยเขี่ยเอาหญ้าออกเดี๋ยวเราจะเอาหญ้าออกก่อนนะมันก็จะมีเยอะเหมือนกันคนที่อยากปลูกต้นไม้นะคะอยากปลูกผักนะไม่มีอุปสรรคมองอะไรไปตรงไหนก็สามารถที่จะปลูกได้นะนี่ที่เราทำไว้แล้วยาวมาถึงตรงนี้ค่ะเนี่ยคุยฟื้นดินเนี่ยแบบนี้ค่ะนี่ยาวไปยันนู่นนะเรียบร้อยเรามาหาเม็ดกะเพรากันค่ะอันนี้เราก็จะมาเอาเม็ดกะเพรานะที่แก่ๆแบบนี้ดูที่เป็นเม็ดสีน้ำตาลนะคะใช้ได้เลยรูดไปเลยค่ะแล้วก็จะรูดไปนี่รูดไปสักกำมือแบบนี้นะคะเม็ดแก่ๆเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้รูดมาจากต้นใหม่ๆเนี่ยเป็นง่ายมากๆเลยค่ะมาได้แบบนี้นะคะมาดูตรงที่เราดึงหญ้าออกไม่หมดนะเอามาโรยเลยค่ะเขาขึ้นง่ายจริงๆนะคะกะเพราเนี่ยเอามาโรยค่ะโรยตามซอกนะแบบนี้โรยตามรูตามซอกแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะดาวจะรดน้ำทีหนึ่งแต่ช่วงนี้นะไม่ต้องรดมากก็ได้เพราะว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูกะเพราที่จะขึ้นกันตามซอกตรงนี้ค่ะขอบอกว่ากะเพราที่ขึ้นเนี่ยจะมีความทนนะเพราะว่าต้นที่สามารถขึ้นได้แบบนี้เนี่ยจะมีความทนแข็งแรงอึดนะอย่างต้นนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆสำหรับการปลูกกะเพราค่ะสวัสดีค่ะ